โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องมันเริ่มจากว่าวันก่อนที่ผมทำเนสตัวเก่าพังไปนะครับก็พยายามกู้ชีพมันแต่แล้วจนแล้วจนรอดมันก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นะครับก็เลยเข้าสู่กระบวนการใช้เงินแก้ปัญหานะครับทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมาจบที่เจ้าตัวนี้นะครับ DS214SE เป็นโฮมยูสนะครับคือมาจบในรุ่นที่คิดว่าน่าจะถูกระดับต้นๆของมันแล้วนะครับทีนี้ก็มาเกริ่นก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับที่ผมเล็งเอาไว้ผมดูโปรดักต์อยู่สองยี่ห้อนะครับคืออันหนึ่งคือ Synology กับตัว QNAP นี่ครับคือสองเจ้าเนี้ยเขาค่อนข้างเป็นที่รู้จักดีนะครับในกลุ่ม NAS ของ Home กับระดับ SME นะครับคือถ้า Enterprise แล้วเขาก็จะไม่มองยี่ห้อนี้ครับมันก็จะไปแบบพวก Echologic พวก NetApp อะไรพวกนี้ครับไปเลยจะไม่ได้มาใช้อะไรโปรดักต์พวกนี้แหละทีนี้สิ่งที่ NAS พวกนี้มันทำได้เนี่ยมันก็หลักๆเนี่ยถามว่าเราจะมี NAS ไว้ทำอะไรปกติแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราคงจะใช้ NAS ด้วยการแบบเราเก็บข้อมูลด้วยวิธีการโหลดมันใส่ External Hard Disk ไปใช่ไหมครับนี้เวลาจะใช้งานก็คือก็ไปคุยเอาสิ่งที่เราต้องการจาก Hard Disk ตัวนั้นนะมาเสียบทีนี้ปัญหาคือถ้าคุณเก็บทุกอย่างไว้ใน Hard Disk ตัวเดียวอ่ะมันก็ยังไม่ลำบากมากนะครับคือมันก็เป็นแค่ไปหยิบฮาร์ดดิสก์มาต่อก็ได้ข้อมูลที่เราต้องการแหละแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ทันใจครับคือบางทีเราต้องการเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งในวิธีนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกครับมันก็เลยเกิดวิธีการว่าเอาถ้างั้นเราเอาฮาร์ดดิสก์มาต่อเน็ตเวิร์กไปเลยละกันทำให้มันสามารถaccess ข้อมูลจากภายนอกได้นะครับก็คือพอมาต่อเน็ตเวิร์กเนี่ยมันสามารถจะไปดึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้นะครับจากในบ้านจากอินเทอร์เน็ตใช้งานได้หมดเลยนะครับทีนี้ตอนแรกเลยเนี่ยผมสนใจตัว QNAP มากเพราะว่าเนื่องจาก QNAP เนี่ยมันจะมีโปรดักต์ตอนแรกนี่มองเลเวลบิสเนสเลยครับเป็นรุ่นใหญ่เลยแล้วก็เรียกว่าอะไรนะเอาแบบเน้นแรงเน้นใหญ่เลยครับเงี้ย QNAP เขาก็จะมีหลายรุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นที่ผมว่าสมเหตุสมผลก็ SMB พวกนี้ครับตอนแรกดูไว้เนี่ยครับ TS470 ตัวนี้เลยที่อยากได้ตัวนี้เพราะว่า1อยากได้4เบย์เพราะว่าจะมาทำเลท5เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงแต่ทีเนี้ยคือโดย performance ของตัวรุ่นเนี้ยมันสูงมากแล้วก็มันรองรับฟีเจอร์หลายๆอย่างที่อยากจะใช้ได้นะครับแต่ทีเนี้ยพอไปดูราคาแล้วก็อื้อหือสลดครับแพงมากแล้วก็มาดูอย่างเงี้ยครับ QTS 4.1 ไอตัวเนี้ยเป็น OS ของ NAS ของ QNAP นะครับปรากฏว่ามันไม่ได้มีคือผมพยายามดูในหน้าเว็บทั้งหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนว่ารุ่นไหนสามารถใช้ QTS 4.1 ได้บ้างไม่มีครับหาไปตรงไหนก็ไม่เจอครับก็คือถ้าอยากจะรู้มันต้องอย่างเงี้ยครับมาไล่ดูทีละรุ่นครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะคืออย่างบางรุ่นบอกในหน้าเว็บไม่มีไปดูที่แพ็กเกจจิ้งดันแปะ QTS 4.1 อยู่อะไรเงี้ยก็มีมันเลยดูแล้วผมไม่ค่อยชอบอะไรที่ไม่ชัดเจนนะอย่างเงี้ยก็มาเช็คอย่างเงี้ยบอก Embedded Linux คือมันก็เอาแล้ว OS มันตกลงมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มันไม่ชัดเจนเลยครับคือพูดง่ายๆว่าหน้าเว็บ QNAP เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับข้อมูลที่ควรจะ provide ให้ user เนี่ยไม่ชัดเจนนะ
เสร็จแล้วผมก็มาดูของไซโนโลจีบ้างปรากฏว่าไซโนโลจีเนี่ยเขาใช้ DSM 5.1เป็นโอเปอเรตติ้งของเขาครับคือโดยแบ็กเอนข้างหลังอ่ะมันคือ Linux แหละครับทั้ง QNAP ไอตัว QTS 4.1เนี่ยหรือ DSM 5.1อ่ะข้างหลังมันก็คือ Linux เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ไซโนโลจีชัดเจนมากก็คือว่าเนี่ยสมมติผมดูเข้ามาดูที่ DSM 5.1แล้วผมเปิดสักหน้าหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้นี่ผมปิดเลยนะ QNAP เพราะว่าไม่มีความชัดเจนผมเลยไม่อยากเสี่ยงแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างครับปึ๊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 บที่ล่างสุดเลยเนี่ยมันจะมีบอกว่า Apply Model เนี่ยพอเราเปิดมาปึ๊บเนี่ยมันจะบอกหมดเลยครับว่า Audio Station รันบนอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วที่นี่นี่นี่ก็รันได้นะเนี่ยครับดาวน์โหลดสเตชันเอาให้ DS214SE รันได้เนี่ยครับมันเลยมันมีความชัดเจนคือมันจะมีแค่บางอันเท่านั้นนะครับอย่างรุ่นที่ผมซื้อเนี่ยมันจะมีแค่บางอันเท่านั้นที่ไม่สามารถรันได้ครับก็ไม่เป็นไรรันไม่ได้ก็ลองเช็คแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมจำเป็นต้องใช้นะครับแต่ว่าประเด็นคือจริงๆตอนแรกแล้วเนี่ยผมตรงไซโนโลจีเนี่ยผมดูเอาไว้เป็น DS415 Plus นี่ตัวนี้เลิศหรูอลังการมากนะครับ4 เบย์แล้วก็มีฟีเจอร์ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยคือเนื่องจากว่าเวลาซื้อพวกนี้ต้องดูนิดนึงครับคือผมเล่นค่อนข้างพิกแพงครับ CPU อย่างเงี้ยเป็น Intel Atom ก็คือแน่นอนว่าเป็น x86 โค้ดมันก็จะซัพพอร์ต Linux แบบโดยฮาร์ดแวร์เลยครับซัพพอร์ตเลยไม่ต้องแบบมารอแปลงอะไรให้วุ่นวายครับแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยครับเรท5เรท6เรท10อะไรเงี้ยดูหรูหรามากนะครับดูหรูหรามากเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมตัดสินใจว่าไม่ซื้อ4 เบย์แล้วจะซื้อ1 เบย์ครับจะเอาอันเดียวครับแบบถ้าเป็นไซโนโลจีเนี่ยก็จะเป็น DS114 ตัวเนี้ยครับตอนแรกเลยนะกะจะเอาตัวนี้นะครับแต่ว่าอ่ะมีแต่อีกคือพอไปหาแล้วมันไม่มีครับมันไม่มีคนนิยมใช้รุ่นนี้กันแล้วก็โดยราคาตัวเนี้ยมันดันแพงกว่าเดี๋ยวผมให้ดูมันดันแพงกว่าตัว214SE เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันดันแพงกว่าครับเพราะว่าเนี่ยครับ CPU ตัวนี้เป็น800แต่ว่าตัว114เนี่ยเป็น1.2แรมอันนี้512แต่อันเนี้ยมัน256คือสเปคมันห่างกันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเทียบกับก็ไปยืนคิดตรงหน้าร้านเลยนะครับเทียบกับ NAS ตัวเดิมผมเนี่ยมันแค่400 เมกะเฮิรตซ์แรมแค่128นะครับคืออันนี้คือทุกอย่างเป็น2 เท่าของตัวเดิมนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยยังไงก็ตามมันไม่แย่กว่าเดิมแน่นอนยังไงมันต้องดีกว่าเดิมแต่ราคามันก็อย่างตัวเนี้ยผมได้มา5,900เกือบก็คือเกือบ6,000นั่นแหละเทียบกับตัวเดิมมันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดมันจะ3,000อะไรเงี้ยก็คือเท่าหนึ่งเลยแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกครับวันนั้นคือไปยืนดูแล้วก็อ๋อตัวนี้ถูกสุดก็เอาตัวนี้เลยครับทีนี้ก็ตอนแรกก็เดากับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนะครับว่ามันโอเคแค่ไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอาหลังจากเอามาลองใช้แล้วมันโอเคมากครับจากหน้าอินเทอร์เฟซเดี๋ยวผมให้ดูหน้าอินเทอร์เฟซของมันเนี่ยมันก็จะมีบอกหมดเลยว่าตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงตอนนี้ CPU ที่มันสูงๆเพราะว่าผมให้มันทำการแบ็กอัพ
ข้อมูลลง external disk นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมกลับมาว่าเฮ้ยทำไมผมถึงตัดสินใจเปลี่ยนจาก4เบย์มาเหลือดิสก์ลูกเดียวเลยก็ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยครับมันต้องแยกระหว่างข้อมูลที่ active ใช้งานกับข้อมูลที่ backup ครับจริงๆก็คือเรายังจำเป็นต้องใช้ USB นะเนี่ยคือผมเอา USB ไปเสียบที่ NAS แล้วก็สั่งมัน backup ออกมาก็คือว่าการมีเลทเนี่ยมันช่วยให้เวลาดิสเฟลแล้วเรายังใช้งานต่อได้นะแต่ไม่ได้การันตีว่าข้อมูลจะไม่เสียหายนะเพราะอะไรถ้าสมมติว่าตัวตู้สตอเรจมันพังอ่ะตู้ NAS มันพังเหมือนเคสที่ผมเจอเนี่ยลืมไปได้นะครับเรื่องเอาข้อมูลกลับถ้าทำเลทเอาไว้เนี่ยจบเลยนะครับแทบไม่มีโอกาสที่จะเอาข้อมูลคืนได้เลยทีนี้ถ้ามันพูดถึง worst case scenario ที่แบบมีเคสว่าตัวกล่องมันพังได้เนี่ยยังไงก็ตามผมก็ต้องมีฮาร์ดดิสก์ external อีกชุดหนึ่งอะเอาไว้แบ็กอัพข้อมูลออกไปก็เลยมองว่าการมีเลทเนี่ยสำหรับการใช้งานใน home use เลทแบบมินเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรพวกเนี้ยที่ต้องการทำป้องกันการเฟลของข้อมูลนะครับไม่มีความจำเป็นเลยเมื่อเทียบกับเงินที่เสียไปนะครับยกเว้นว่าแบบข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็โอเคนี่ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่ต้องมีแล้วใช้มันอย่างนี้แหละแต่ว่ามีสองเบย์ตัวนี้มันมีสองเบย์นะการที่มันมีสองเบย์เนี่ยมันมีข้อดีของมันก็คือว่ามันทำให้ผมสามารถ merge ดิสสองลูกให้เป็นหนึ่งไดรฟ์หนึ่งวอลลุ่มครับเนี่ยก็คือทำเรทศูนย์เลยอย่างเงี้ยวอลลุ่มหนึ่งของผมเนี่ยเกิดจากเอาดิสสองลูกมา merge รวมกันมันจะแดงๆว่า without data protection เพราะว่ามันเอาพื้นที่ฟรีของทั้งสองพื้นที่ของทั้งสองลูกมารวมกันเลยครับเลขศูนย์คือเวลาข้อมูลเขียนจะเขียนแยกกันสองลูกพร้อมๆกันเลยทีนี้ข้อดีข้อเสียมันก็ตอบยากครับเลขศูนย์ก็ให้ performance ที่ดีกว่าทั้ง read และ write นะครับแต่ก็มีข้อเสียคือถ้าดิสตัวใดตัวหนึ่งพังไปก็พังไปเลยแต่ว่านี่คืออย่างที่บอกผมแยกข้อมูล active กับข้อมูลที่ต้องเก็บสำรองจริงๆเอาสักกันไปเลยนะครับทีนี้จริงๆตัวมันเนี่ยมันมีฟีเจอร์ Hybrid บน Synology มันจะมี Synology Hybrid Rate ด้วยนะครับมันจะสามารถทำให้ดิสทำเรทบนดิสที่ไซส์ไม่เท่ากันได้อันเนี้ยซึ่งปกติมันจะทำไม่ได้นะหรือทำได้ก็จะเสียข้อมูลไปแบบมากมายมหาศาลอะไรเงี้ยแต่ว่าบนไฮบริดเรทของไซโนโลจีเนี่ยมันจะสามารถทำได้นะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าผมก็เฉยๆนะดูตื่นเต้นแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนี่ส่วนที่มันน่าสนุกของตัวไซโนโลจีก็คือว่ามันมีแอปสโตร์ครับคล้ายๆกับของ Apple เนี่ยแหละครับแต่ตัวมันเนี่ยสามารถคือโดยบล็อกเนี่ยมันสามารถลงโปรแกรมเพิ่มเข้ามาในตัวมันเพื่อเพิ่มความสามารถได้นะครับคือสำหรับผมนะแค่ Photo Station เนี่ยคุ้มราคาละกับอีก 3,000 ที่จ่ายเพิ่มมาจากตัวเดิมนะครับแล้วก็อย่าง Anti-Virus Essential เนี่ยผมก็ว่ามันก็คงได้ประมาณหนึ่งไอ้ตัวนี้มันสามารถตั้งเวลาให้ทำการสแกนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเหมือนเป็นแอนตี้ไวรัสที่ลงอยู่บนสตอเรจเรามันสามารถตั้งเวลาที่จะสแกนเนี่ยทำสเกดูสแกนขึ้นมาต้องการสแกนโฟลเดอร์ไหนในเนสของเราก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีล็อกให้ดูด้วยว่าสแกนไปแล้วสำเร็จไม่สำเร็จอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ย completeNo infect เนี่ย0 infect อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่คงมีไว้อุ่นใจนะครับไม่ได้คิดว่ามีเอาไว้ทดแทนได้ทุกอย่างนะครับ
ทีนี้ถามว่า performance ของตัวนี้เป็นยังไงผมว่าเหมาะกับการใช้ในบ้านที่แบบ access ประมาณ2-3 คนพร้อมๆกันนะครับโดยต้องใส่วงเล็บโดยไม่ทำ encrypt volume encrypt volume คืออะไรอีก encrypt volume คือหน้าตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดู encrypt volume คือเราทำ encrypt volume เพราะว่าสมมติมีคนมาอุ้มฮาร์ดดิสก์เราไปอุ้มไปได้เลยนะไปแกะออกมาปัญหาคือถ้าเราไม่ encrypt เนี่ยมันเห็นข้อมูลที่เราไหลลงไปจริงๆสามารถอ่านได้นะมีวิธีแต่ถ้า encrypt ไปแล้วเนี่ยจบเลยถึงจะอุ้มไปทั้งกล่องก็ไม่สามารถเอาข้อมูลอะไรออกมาจากฮาร์ดดิสก์ของเราได้นะข้อดีของมันมีอยู่เรื่องเดียวคือป้องกันไม่ให้ข้อมูลออกไปโดนขโมยจากฟิสิกอลอย่างเงี้ยทำไปไม่ได้แต่ข้อเสียคือเวลาเขียนเนี่ยมันจำเป็นต้องไม่ว่าเขียนหรืออ่านอ่ะจะใช้ CPU สูงมากเนี่ยสูงกิดเลยทีนี้ถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ enable ได้ก็ดีครับแต่โดย performance อ่ะผมลองแล้วถ้า enable แล้วทำการเขียนอ่านพร้อมกัน2 เครื่องก็ CPU เต็มแล้วครับมันเซิร์ฟไม่ทันนะ performance มันไม่พอผมก็เลยปิดมันทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วครับแล้วก็ตัวนี้มันมองแล้วมันไม่ใช่ NAS โง่ๆเหมือนตัวเดิมที่ผมใช้นะครับค่อนข้างฉลาดมีพวกไฟวอลอยู่ในตัวอย่างเงี้ยพอเขียน policy ขึ้นมาในตัวได้นี่เดี๋ยว overview ค่ำๆนะครับแล้วก็มีความสามารถในการ index พวกรูปเข้าไปที่โฟโต้สเตชันได้นะครับแล้วก็มีความสามารถอีกเยอะตามซอฟต์แวร์ที่สามารถลงได้นะทีนี้บางทีเนี่ย NAS บางทีเรามองมันแค่ Network Drive อ่ะแต่ว่าตัวมันเนี่ยสามารถเปิดมาแล้วเห็นพวกแชร์โฟลเดอร์ที่มีการสร้างไว้ก่อนได้ครับเช่นอย่างนี้เดี๋ยวขอดูผมมีการแชร์โฟลเดอร์มันก็จะมีพวกโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ทั้งหมดอ่ะแต่แชร์โฟลเดอร์มันจะรีเลทกับในไฟล์สเตชันเนี่ยเราสามารถ copy ย้ายข้อมูลข้ามไปข้ามมาได้ครับมันจะสะดวกตอนไหนก็คือถ้าปกติเราแมปเป็นคนละเน็ตเวิร์กพาธเอาไว้ครับเวลาเรา move ไฟล์เนี่ยมันเสียเวลามากเพราะมันต้องใช้เน็ตเวิร์กในการทำการ moveแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมลากสั่ง move ในไฟล์สเตชันเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จเลยครับเร็วมากไม่ต้องทำผ่านเน็ตเวิร์กครับอันนี้ทำผ่านจากในตัวบล็อกของมันเองเลยก็สะดวกดีนะครับแล้วก็โดยตัวมันเองเนี่ยมันมีซอฟต์แวร์อยู่หลายตัวทีเดียวที่แบบคนมักจะนิยมใช้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยก็คือพอมองว่าไม่ได้สำคัญมากอย่างเช่นอย่างตัวเดี๋ยวนะครับ business มันจะมี cloud sync อันนี้สามารถเหมือนเป็น Google Drive ครับแต่แทนที่จะ sync ไป Google Drive คือ sync เข้า NAS ที่บ้านเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวเอ้ยไม่ใช่ครับ cloud station อันนี้จะทำให้ตัว NAS เนี่ยเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ให้ตัว Client Sync ได้ส่วน Cloud Sync เนี่ยเราสามารถซิงค์ข้อมูลจากพวก Google Drive จาก Dropbox อะไรเงี้ยมาไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเราได้เลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบพวกแอปอื่นๆที่แบบสามารถเอาไปใช้งานได้ครับแต่ว่าอันนี้มันผมไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าไม่ได้ต้องการใช้นะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกแอปอื่นๆอย่าง Asterisk นี่เอาไว้ทำ Voice over IP ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับเอามือถือโทรเข้ามาหากันอะไรเงี้ยครับโดยผ่าน IP นะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆเนี่ยมันยังมีฟีเจอร์ในตัว
ัวฟีเจอร์ของไฟล์แชร์ลิงเนี่ยมันสามารถเปิดได้ทั้ง Windows File Service กับ Mac File Service นะครับคือซัพพอร์ตถ้าจะ enable Mac File Service ก็คือมันซัพพอร์ตโดย native กับ Apple เลยนะครับสามารถใช้งานแบบเป็น native เลยแอปคุยเหมือนเป็นเครื่อง Mac ด้วยกันตัวหนึ่งในระบบนะครับแล้วก็วิธีการเซตอัพค่อนข้างง่ายเซตแบบไม่รู้อะไรเลยก็ใช้งานได้ก็ทำได้คือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเปิดไฟล์แชร์ลิงได้แน่นอนแต่ถ้าจะแบบไฟล์จูนกันละเอียดเนี่ยก็มีอะไรให้ทำละเอียดมากมายพอสมควรเลยนะครับในตัวมันก็เดี๋ยววันนี้เอาเท่านี้รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่าทำไฟล์โฟโต้สเตชันให้ดูนะครับว่าโฟโต้สเตชันเนี่ยทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูแวบๆก่อนนี่ผมบอกว่าอันนี้มันเวิร์กมากเพราะว่าคือแค่ซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยผมก็คิดว่าคุ้มแหละที่ต้องจ่ายเพิ่มมันทำให้ชีวิตในการ manage พวกรูปภาพของผมมันง่ายขึ้นเยอะเลยผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วมันก็สามารถแชร์ให้ดูทั้งในและนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับอันนี้บอก Photo Station นะแต่ตัวมันสามารถอินเด็กพวกวิดีโอขึ้นมาได้ด้วยมันไม่ได้อินเด็กขึ้นมาแต่รูปอย่างเดียวนะถ้าเราเอาวิดีโอใส่เข้าไปมันก็สามารถอินเด็กพวกวิดีโอพวกเนี้ยขึ้นมาได้เนี่ยครับสามารถเห็นทัมเนลสวยงามขึ้นมาได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดสิทธิ์ได้นะครับว่าแบบจะให้มันเห็นมากน้อยแค่ไหนโอเคครับรอบนี้เอาเท่านี้ก่อน